สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฝนซีซั่นทวินนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝนก็จะมาทำตามคำสัญญาที่ฝนเคยให้ไว้ไม่รู้ว่าใครขอหรือว่าไม่มีใครขอแต่ว่าฝนก็อยากจะทำให้นะคะจริงๆก็มันก็ไม่ได้ทำให้กับทุกคนหรอกเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับตัวฝนเองว่าฝนอยากจะทำมันหรือเปล่าแล้วก็อย่างคือมันเป็นผลดีกับตัวฝนเองด้วยนั่นก็คือการลดน้ำหนักนั่นเองหลายคนจะอ๋อไม่หลายคนแหละก็มีบางคนนะคะที่สงสัยว่าเอ้ยพี่ฝนน้ำหนักลงหรือเปล่าพี่ฝนผอมลงนะพี่ผอมลงแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยมีแต่คนทักมาก็พอสมควรนะคะขอบคุณนะคะที่ทักมาแล้วก็ขอบคุณที่สังเกตแสดงว่าน้องเนี่ยติดตามกันมาตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมสำหรับคลิปนี้ฝนจะมาทำเป็น how to ลดน้ำหนักนะคะก็ในแบบของฝนแล้วกันฝนเนี่ยที่ลดน้ำหนักมานะคะก็จากตอนแรกๆที่ฝนทำคลิปเลยเนี่ยคือน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ94 95กิโลนะไปอยู่ที่ประมาณ 94.7 นะคะปัจจุบันเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูคลิปนี้นะคะเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ฝนทำล่าสุดแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยฝนก็ลดน้ำหนักมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่า how to สำหรับคลิปนี้เนี่ยฝนจะทำวิธีการลดน้ำหนัก7 วันฝนจะลงกี่กิโลเดี๋ยวไปดูกันนะคะใครที่อยากรู้นะคะและไม่อยากพลาดนะคะก็กดติดตามกันไว้ได้เลยนะจ๊ะโอเคก็ตามไปดูกันเลยว่า7วันฝนจะลดน้ำหนักได้เท่าไหร่นะคะตามไปดูกันว่าฝนกินอะไรบ้างในแต่ละวันนะตามไปเลยค่ะโอเคก็วันนี้ก็สำหรับวันแรกนะคะฝนก็ทำเป็นตารางมาเป็นตารางในการลดน้ำหนักนะคะตารางลดน้ำหนัก7วันของฝนเองนะคะก็วันแรกก่อนวันนี้นะคะเป็นวันที่25นะคะที่ฝนเริ่มลดน้ำหนักให้ทุกคนได้ดูกันเนาะก็ไปชั่งน้ำหนักกันก่อนแล้วก็เริ่มด้วยการดื่มเชคนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่น่าจะทันแล้วสายแล้วนะคะต้องรีบไปทำงานแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวไปเจอกันที่ชมรมต้องชั่งน้ำหนักแล้วก็ไปทำงานกันนะวันแรกที่ฝนไปชั่งน้ำหนักนะคะน้ำหนักอยู่ที่ 81.55 กิโลกรัมนะคะซึ่งเป็นวันที่เร่งรีบจริงๆฝนก็ขออนุญาตเอาเป็นรูปถ่ายมาให้ดูแล้วกันนะเมนูเช้าแรกนะคะนั่นก็คือเชคเฮอร์บาไลฟ์นะคะเป็นรสคุกกี้นะคะฝนก็จะกินแบบเขย่าเนี่ยแหละเพราะว่ามันสามารถพกมากินที่ออฟฟิศฝนได้นะคะง่ายๆเองนะคะไม่ได้เสียเวลาในการทำงานเลยอันนี้จะเป็นชาเขียวนะคะของเฮอร์บาไลฟ์นะคะฝนก็จะกินผสมกับน้ำกินช่วงเช้านะคะแล้วก็ระหว่างวันเนี่ยก็กินน้ำปกติค่ะสิวขึ้นอีกแล้วระหว่างวันนะคะกินน้ำปกติเลยวันนึงเนี่ยฝนจะกินน้ำให้ได้3ลิตรต่อวันนะคะส่วนอันนี้คือมื้อเที่ยงนะคะมื้อกลางวันเป็นก๋วยจั๊บนะคะฝนก็ทำเองแหละเพราะว่าที่ออฟฟิศเนี่ยสามารถทำกับข้าวกินได้นะคะแต่ว่าบางวันเท่านั้นนะในแต่ละวันก็กินน้ำต่อไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็ช่วงเวลาบ่ายวันนี้ไม่ได้กินกาแฟตอนเช้านะคะก็เลยต้องกินกาแฟหน่อยแต่จริงๆแล้วฝนก็ไม่ได้กินกาแฟทุกวันนะแค่ไม่ไหวจริงๆเราก็ต้องมากินนะคะส่วนอันนี้คือมื้อเย็นนะจ๊ะเราก็จะมาปั่นเชคกันนะคะกับน้ําแข็งแล้วก็ใส่เชคนั่นเองเพราะว่าตอนเย็นเนี่ยเราสามารถปั่นได้นะคะเมื่อเช้าฝนก็กินแบบเขย่าไปแล้วเนาะอันนี้นะคะฝนจะใส่เชคทั้งหมด2ช้อนนะคะใส่ลงไปเลยต่อไปก็คือใส่นมไป1ส่วนนะคะแนะนำให้เป็นนมพ่องมันเนยจะดีนะแล้วก็เติมน้ำเข้าไปนะคะให้พอดีนะจ๊ะแล้วก็ปั่นได้เลยบ้านใครที่ไม่มีเครื่องปั่นก็ใช้แบบเขย่าเหมือนตอนเช้าที่ฝนกินก็ได้นะคะสำหรับใครที่มีโปรตีนอย่างอื่นอยู่นะคะไม่ใช่เฮอร์บาไลฟ์ก็ตามนะแล้วก็อันนี้ก็หมดเป็นมื้อเย็นของฝนวันแรกนะคะจัดจ้านวันที่2แล้วจ้าวันนี้นะคะคือเช้าวันที่2แล้วนะคะที่ฝนได้เริ่มจริงจังในการควบคุมอาหารแล้วก็ลดน้ำหนักโดยการกินโปรตีนเชคนะคะคือมันดีแล้วก็มีผลตอบรับที่ดีสำหรับคนในส่วนมากในเรื่องเกี่ยวกับทางสุขภาพด้วยแล้วก็ในการลดน้ำหนักด้วยนะคะก็เดี๋ยวติดตามกันไปยาวๆนะคะทั้งหมด7วันด้วยกันนะคะว่าฝนเนี่ยจะมีน้ำหนักลงไปกี่กิโลนะคะอันนี้คือมื้อกลางวันนะคะหลังจากที่เราทานเชฟเป็นตอนเช้าเนาะกลางวันเราก็จะกินเป็นต้มจืดกระดูกหมูนะคะแล้วก็กินน้ำระหว่างวันคือวันหนึ่งฝนกินน้ำ3ลิตรเลยนะแล้ว
แล้วก็จบด้วยที่ตอนเย็นก็กินเชคเป็นปกติเลยค่ะจริงๆฝนทำแบบนี้นะคะทุกๆวันนะคะที่ฝนทำตารางมาว่าฝนจะทำเป็นตารางลดน้ำหนักอะจริงๆมันแค่เป็นเหมือนการเตือนว่าเราจะต้องทำอะไรต่อวันเฉยๆแต่ว่าสำหรับฝนแล้วตอนเช้าเช็คตอนเย็นเช็คแล้วก็ระหว่างวันถ้ามีหิวบ้างก็กินพวกผลไม้นะคะแล้วก็น้ำเปล่าที่ฝนกินก็กินต่อวันนะคะกินให้ได้3ลิตรต่อวันจริงๆนะมื้อกลางวันบางวันเราก็เลือกกินไม่ได้นะคะแต่ฝนเนี่ยจะเป็นอีกคนนึงที่ไม่เลี่ยงมื้อกลางวันเพราะว่ามันจะทำให้เราไม่มีสมาธิในการทำงานแล้วก็ตกที่มื้อเย็นนะคะฝนทำแบบนี้ติดกันเป็นเวลาทั้งหมด7วันด้วยกันอย่างที่ฝนบอกนะคะกินเช็คแล้วก็กินข้าวกลางวันนะคะแล้วก็กินเชคนะคะซึ่งที่ผ่านมาฝนไม่ได้ออกกำลังกายนะคะเพราะว่าฝนแทบจะไม่ค่อยมีเวลาออกกำลังกายเลยเพราะงานอย่างอื่นฝนก็รีบทำด้วยเหมือนกันอันนี้ก็เป็นการชงเชคเหมือนปกติที่ฝนทำนะคะเป็นการปั่นเชคกินตอนเย็นนั่นเองก็ถ้าใครอย่างที่ฝนบอกนะคะมีโปรตีนอะไรอยู่ที่บ้านนะคะจะปั่นแบบนี้กินอ่ะมันอร่อยกว่านะกินกับน้ำแข็งกินเย็นๆกินเรื่อยๆนะคะปั่นแก้วใหญ่ๆไปเลยนะคะอร่อยที่สุดแล้วนะจ๊ะอีกวันหนึ่งนะคะที่ต้องกินเช็คตอนเช้านะคะปกติฝนก็จะกินที่บ้านนี่แหละแต่ว่าวันแรกที่ฝนกินเนี่ยคือต้องมากินที่ทำงานจริงๆพอรีบและอันนี้นะคะคือข้าวกลางวันช่วงกินเจพอดีนะคะมันก็จะเป็นอะไรที่มันทอดๆหน่อยแต่ว่าเราก็เลี่ยงกินในปริมาณที่น้อยลงนะคะถังน้ำชานี้นะคะเป็นถังน้ำชาของเฮอร์บาไลฟ์เป็นถัง1ลิตรฝนก็ต้องกินอันเนี้ย3ถังด้วยกันมันก็หาขวดน้ำได้ไม่ยากนะแบบถัง1ลิตรเอามากินจ้าจันน้องสิงค่ะอันนี้คือแมวที่ฝนบอกว่าอยู่ในออฟฟิศนะคะออฟฟิศตอนนี้เนี่ยเหมือนคาเฟ่แมวนะจ๊ะตอนนี้นางขึ้นมาเล่นด้วยมื้อเย็นของอีกวันนึงนะคะอันนี้ก็ใกล้จะครบกำหนดแล้วนะคะฝนก็กินพวกโยเกิร์ตนะคะจริงๆฝนก็ไม่ได้เรียงตามวันแล้วก็ไม่ได้ถ่ายวันให้ครบนะจริงๆฝนก็กินอย่างนี้แหละวันๆเดิมๆนะคะเป็นเช้าเช็คเย็นเช็คประมาณนี้ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่เป็นจากตอนนี้เลยนะคะคือทุกวันนี้ก็ยังกินอยู่นะคะเชคที่ฝนปั่นตอนเช้านะคะฝนก็จะกินกับกาแฟนะคะหรือว่าเขย่าฝนก็จะผสมกาแฟลงไปด้วยนะคะเพราะว่ามันอาจจะทำให้เราเนี่ยตื่นในตอนเช้าด้วยเหมือนกันแต่จริงๆก็ไม่ดีนะคะเพราะว่าฝนก็แทบจะไม่ค่อยได้กินกาแฟเลยช่วงหลังๆมานะคะค่ะก็อันนี้นะคะ ค่ะก็อันนี้นะคะจะเป็นถังชานะคะถังชาของฝนที่ฝนกินน้ำทุกวันนะคะทุกวันนี้ฝนก็กินน้ำให้ถึง3ลิตรต่อวันนะคะบางวันก็อาจจะไม่ถึงบ้างเนาะเราก็จะมีความรู้สึกว่าร่างกายเราอะหิวเหี่ยวไอ้ถังชาตัวนี้นะคะมันจะประกอบไปด้วยชา energy ตัวนี้นะคะของ Herbalife นะคะแล้วก็ชาเขียวนะคะเป็นชาเขียวอันนี้ช่วยเรื่องการเผาผลาญไขมันนะคะแล้วก็ของชา energy เนี่ยจะช่วยเรื่องของการปรับสมดุลของเลือดนะคะในร่างกายเราสำหรับผู้หญิงสำหรับผลตัวผลเองเนี่ยเป็นคนที่ปวดประจำเดือนนะคะแต่ว่าพอกินอันเนี้ยมันทำให้อาการปวดของเราอะลดน้อยลงนะคะไม่ปวดหนักขนาดนั้นนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่ผสมในชาคือตัวอโลนะคะน้ำอโลเป็นน้ำอโลเป็นน้ำว่านหางจระเข้แต่มันเป็นกลิ่นมะม่วงนะกลิ่นมะม่วงนะคะกลิ่นแมงโก้คืออร่อยมากมันจะเปรี้ยวๆนะคะแล้วก็ผสมกันมันจะอยู่ในถังนี้นะคะคนจะกินถังเนี้ยตอนเช้าแล้วก็กินน้ำเปล่าปกตินะคะไม่ได้ผสมชาตลอดทั้งวันนะก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับใครที่อยากจะลดน้ำหนักเผาผลาญไขมันอะไรอย่างเงี้ยก็หาชาเขียวมาทานแทนกาแฟนะคะมันจะทำให้ร่างกายเราเนี่ยเผาผลาญได้ดีขึ้นกว่าเดิมเนาะโอเคเดี๋ยวคนจะไปทำงานแล้วนะคะไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะครบกำหนดแล้วเดี๋ยวเราจะมาชั่งน้ำหนักกันนะจ๊ะโอเคมะยมน้องมะยมนะคะอันนี้มะยมเป็นตัวผู้นะซนและดื้อมากแล้วคือขี้ห่วงด้วยจริงๆอันนี้ก็เป็นมื้อเย็นมื้อสุดท้ายแล้วนะคะครบวันที่7แล้วตอนเช้าวันถัดไปเราก็จะออกไปชั่งน้ำหนักกันแล้วนะคะแล้วมารอดูผลกันนะว่าฝนจะลดไปกี่กิโลนะคะผลออกมาน้อยมามากขนาดไหนก็อยู่ที่เรานะคะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะโอเคเดี๋ยวไปสรุปกัน
เป็นไงกันบ้างคะทั้งหมดเวลา7วันฝนก็จะทำอะไรซ้ำๆอย่างนี้แหละเช้ากินเชคนะคะกลางวันก็ปกติกินข้าวนะคะเพราะว่าตอนกลางวันเนี่ยฝนเลือกกินไม่ได้เพราะว่าที่ออฟฟิศเขาทำกับข้าวไว้ให้นะคะแล้วก็ตอนเย็นเราก็กินเชคบ้างกินผลไม้บ้างกินอกไก่บ้างนะคะแล้วแต่วันนะคะแล้วฝนเนี่ยมีกินอะไรระหว่างวันไหมมันก็มีบ้างค่ะฝนเป็นคนที่ติดขนมนะคะติดขนมมากๆขนมก็แก้วขนมอะไรพวกเนี้ยก็กินบ้างแต่ว่าไม่ได้กินทุกวันนะคะก็กินแค่พอหายอยากเท่านั้นก็มันก็แล้วแต่บุคคลว่าร่างกายของเราเป็นยังไงแต่ว่าช่วง7วันที่ผ่านมาเนี่ยฝนไม่ได้ออกกำลังกายเลยนะก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่คนจริงๆบางคนเนี่ยลดลงแบบลดลงเยอะมากแต่บางคนเนี่ยก็ยังฝนเนี่ยฝนค่อยๆนะคะฝนไม่ได้แบบจะให้ลดหวบอะเพราะว่าลดหวบทีเดียวมันก็มีหลายเหตุการณ์ที่แบบว่าเราลดหวบลงมาแล้วเห็นข่าวนู่นนี่นั่นว่าแบบเฮ้ยดูเขาเป็นแบบยังไงอะลดลงมาแล้วมันเหี่ยวมันย่นอะไรอย่างเงี้ยฝนก็ไม่อยากเป็นแบบนั้นเนาะค่อยๆลดดีกว่านะคะสำหรับวันแรกที่เราชั่งน้ำหนักกันไปนะคะเห็นกันต้นคลิปแล้วเนาะอยู่ที่ 81.55 กิโลและน้ำหนักของวันสุดท้ายที่เราไปชั่งน้ำหนักนั่นก็คือทะเล 80.4 กิโลกรัมจ้าน้ำหนักลงมา 1.15 กิโลนะคะเป็นความรู้สึกว่าฝนตกใจมากตกใจว่าเอ้ยปกติอ่ะ1อาทิตย์อ่ะฝนจะทำได้ประมาณแบบไม่จุดไม่7ขีดก็8ขีดไม่ถึงกิโลสักทีอะไรอย่างเงี้ยฝนก็รู้สึกว่าดีใจมากที่น้ำหนักลดได้ถึง 1.15 กิโลนะคะเพราะว่าลองคิดดูนะเนี่ย1สัปดาห์นะคะ1สัปดาห์ที่เราได้ทานเชคแล้วก็ควบคุมปริมาณแคลอรี่อาหารอะไรอย่างเงี้ยลองดู1อาทิตย์นะคะ1สัปดาห์เราลดไป1กิโลใช่ป่ะแล้วลองคิดดูว่า4สัปดาห์เราก็ต้องเดือนนึงเราก็ต้องลดประมาณ 4-5 กิโลอันนี้คือหลักเกณฑ์ที่ปกติในการที่เราลดน้ำหนักเลยคือจริงๆอ่ะไม่ให้เกินจากเนี้ยคือลดบางทีบางคนลดแบบ1เดือนลดเป็น10กิโลอะไรเงี้ยคือมันอาจจะหวบมากเกินไปแบบอยู่ดีลดหวบลงมาเลยอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าฝนค่อยๆไปค่อยๆไปดีกว่านะคะแต่ว่าถ้าใครอยากจะทำแบบนั้นจริงๆเนี่ยคือต้องคุมจริงๆนะคะแล้วก็ออกกำลังกายไปด้วยนะคะส่วนตัวเชคที่ฝนทานนะคะฝนเลือกเป็นของ Herbalife นะคะน้ำหนักของฝนเนี่ยจากตอนแรกอยู่ที่ 94.7 นะคะปัจจุบันที่เราชั่งน้ำหนักกันไปกับคลิปนี้เราก็อยู่ที่ 80.4 กิโลกรัมนะคะน้ำหนักฝนลงไปทั้งหมด14เกือบ15กิโลนะคะสำหรับฝนนะมันอาจจะใช้เวลานานหน่อยเพราะว่าฝนเป็นคนที่ติดของหวานติดขนมนะคะแล้วก็เกเรบ่อยบอกเลยว่าฝนนะเกเรบ่อยมากแต่ถ้าฝนตั้งแต่จริงๆอ่ะ2เดือนมันก็ลงได้นะคะเป็น10กิโลมันก็ลงได้นะคะเพราะว่าเดือนนึงเนี่ยมันมี4สัปดาห์ใช่ไหมคือเราก็ต้องตั้งใจลดนะคะอย่างที่ฝนลดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคือแบบตั้งใจจริงๆมันถึงได้ลง1กิโลอย่างเงี้ยคือแบบมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราก็มีกำลังใจที่เราจะลดต่อๆไปเรื่อยๆมันก็มีผลได้เหมือนกันว่า2เดือนเราจะลดได้10กิโลอะไรอย่างเงี้ยมันก็เราก็สามารถทำได้นะคะแค่คุณต้องตั้งใจเท่านั้นเองทำไมฝนถึงต้องเลือกของ Herbalife ฝนไม่ได้อยากจะบอกว่าคือมะไรมันดีอะไรยังไงแต่ว่าสำหรับตัวฝนเองที่ฝนทานนะทักกันมาว่าพี่ฝนผอมลงฝนก็ผอมลงจากไอ้ตัวนี้แหละแล้วก็อันนี้เนี่ยที่เห็นคือมันเป็นตารักหัวใจเป็นของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยนะคะของพระเทพนั่นเองแล้วก็อันนี้ก็เป็นตาสัญลักษณ์ของตาสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพนะคะจริงๆถ้าใครที่ไม่มีงบในการซื้ออะไรแบบนี้ก็สามารถไปหาพวกที่แบบมีตาสัญลักษณ์สุขภาพแบบนี้ในเซเว่นอะเยอะมากลองไปหาดูนะคะจริงๆเป้าหมายของฝนนะคะตอนนี้เนี่ยของฝนอยู่ที่80กิโลใช่ไหมฝนก็จะเอาให้เหลือแค่60กิโลนะคะนี่คือเป้าหมายของฝนจริงๆแต่ว่าฝนพยายามเอาให้ลดให้ได้มากที่สุดแล้วก็ฝนก็ขอบคุณโค้ชด้วยนะคะขอบคุณโค้ชทอนขอบคุณโค้ชทุกๆคนนะคะโค้ชเซฟด้วยแล้วก็โค้ชพี่แหลมโค้ชป้าบ่อทุกๆคนที่คอยเป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอบคุณคนที่สำคัญที่สุดคือคุณแม่นะคะขอบคุณคุณแม่จริงๆที่พาเฮอร์บาไลฟ์เข้ามาหาลูกนะคะจริงๆคนแรกคนที่กินเนี่ยคือคุณแม่นะคือแม่น้ำหนักลงแล้วแม่มีสุขภาพดีขึ้นเบาหวานอาการเบาหวานดีขึ้นไม่ต้องไปตรวจวัดไขมันไม่ต้องไปตรวจไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องกินยาหมอแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าพอแม่เรารู้สึกอาการดีขึ้นเราก็มีความไว้ใจว่าเราเนี่ยจะทานเฮอร์บาไลฟ์ต่อไปแล้วก็ทานจนกว่าน้ำหนักจะเหลือ60กิโลนะคะโอเค
สำหรับใครที่ยังไม่มีกำลังใจในการลดน้ำหนักหรือว่าลดแล้วลงไม่ได้จริงๆพยายามจริงๆแล้วนะคะลดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นกำลังใจให้นะคะอยากจะให้ลดได้จริงๆนะฝนก็พยายามอยู่นะคะพยายามไปด้วยกันนะคะไปด้วยกันกับเราเนี่ยแหละไว้คลิปหน้านะคะฝนอาจจะมาทำเป็นคลิปออกกำลังกายหรือเปล่าก็เดี๋ยวรอดูกันนะคะทั้งๆที่ตัวเองเป็นคนขี้เกียจออกกำลังกายมากนะคือจะมาทำคลิปออกกำลังกายลองคิดดูก่อนนะคะว่าออกกำลังกายหนึ่งสัปดาห์หรือว่า1เดือน2เดือนอะไรอย่างเงี้ยลองดูก่อนนะจ๊ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้อันยองอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอยากถามอะไรเพิ่มเติมทักมาได้นะจ๊ะบ๊ายบาย